ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ล่วงมาได้5วันเข้าวันที่5ของคอร์สที่3นี้วันนี้ก็ได้สอบอารมณ์น่าจะครบหมดนะน่าจะได้เจอกันหมดแล้วมีไหมมีที่ไม่ได้ส่งอารมณ์กับอาตมาคงไม่มีเนาะก็ถือว่าได้เจอกันครบหมดแล้วก็ได้เห็นปัญหาต่างๆที่โยคีโดยเฉพาะโยคีใหม่ก็คือยังส่งอารมณ์ส่วนหนึ่งคือยังส่งอารมณ์ไม่ได้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะเล่ายังไงไม่รู้จะรายงานอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับในปัจจุบันที่เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองที่จริงการปฏิบัตินี้มันเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของเราเองเป็นกายของเราเนี่ยแค่เพียงกายของเราที่ให้เรามาดูว่าอาการพองอาการยุบมันเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้เรื่องของตัวเองมันเป็นเรื่องยากส่วนเรื่องของคนอื่นนี่เรารู้ดีไปหมดนะใครทำอะไรที่ไหนนี่รู้ดีไปหมดแต่ว่าเรื่องของเจ้าของแค่เพียงจะให้มาดูท้องพองท้องยุบบอกไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่เป็นแค่ให้มาเดินกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยเพียงแค่ประมาณ2เมตรกลับไปกลับมาเนี่ยเพื่อให้ดูตัวเองดูไม่ได้มันน่าอัศจรรย์เหมือนกันนะมนุษย์สถานการณ์ที่ผ่านมาที่โควิดมันระบาดเขาล้อเลียนลิงหัวเลาะคนมนุษย์มีความทะเยอทะยานชนิดที่จะไปสร้างโรงแรมไว้ที่ดาวอังคารออกไปนอกโลกจะไปสำรวจดาวดวงโน้นดวงนี้แต่ว่าพอโควิดระบาดแม้แต่บ้านก็ยังออกไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้อยู่กันแต่ในบ้านมันน่าอัศจรรย์เหมือนกันนะเราอุตส่าห์สร้างอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอโรค
ระบาดอันนี้แค่เพียงมัจจุราชที่มันส่งสารมาบอกเรานะส่งข่าวสารมาบอกคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยมันเป็นสารของพญายมยมพบาลส่งข่าวสารมาบอกว่าตายทุกคนยังไงก็หนีไม่รอดตายทุกคนส่งความเกิดมาให้เราดูเราก็ยังดูไม่ออกเวลาคนเกิดนี่ก็ดีใจลูกหลานเกิดนี่โอ้ยดีใจเลี้ยงฉลองกันซื้อข้าวซื้อของไปให้พ่อแม่พอตั้งท้องลูกนี่เตรียมตั้งชื่อลูกไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกมันไม่เห็นทุกข์มันมีแต่หลอกเจ้าของหลอกเจ้าของว่าลูกออกมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอตอนนี้แล้วเป็นยังไงมีลูกเป็นบ้ากันหมดเลยใช่ไหมหลายคนมาเล่ามาบอกให้ฟังลูกติดยาบ้าเนี่ยมันเป็นบ้ากันหมดเลยไม่ใช่แต่โยมหรอกอาตมาก็หลานก็เป็นบ้าเหมือนกันเป็นไปหมดเลยแล้วหน้าภูมิใจหน้าดีใจไหมแล้วตอนที่ตั้งแต่รู้ว่าจะมีลูกตั้งท้องลูกเนี่ยดีอกดีใจหัวอกของคนเป็นแม่นะดีใจเตรียมผ้าอ้อมไว้เตรียมชุดน้อยๆถุงเท้าน้อยๆถุงมือน้อยๆเตรียมไว้นะเตรียมเปลไว้จะเปิดอู่แล้วเนี่ยไม่ได้เตรียมเผื่อเลยนะพ่อจ้าฮะไม่ได้เตรียมเผื่อไว้เสียใหญ่ที่จริงมันเป็นจดหมายจากยมพบาลจดหมายมาบอกเราเราก็อ่านไม่ออกอ่านจดหมายไม่ออกดีใจแล้วมาคิดตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วนะคิดว่าจะศึกไปแล้วจะมีเมียเนี่ยถ้าสึกไปแล้วไม่มีเมียจะไปอยู่ยังไงมันก็ต้องมีใช่ไหมทีนี้อย่างอาตมานี่ก็มีเมียนี่ก็น่าจะเป็นผู้เป็นคนอยู่หรอกหน้าตาก็ไม่ได้จะว่าขี้เหร่อะไรมากมายแม่พันก็คงจะพอหน้าตาก็คงจะพอได้อยู่หรอกทีนี้พอมีเมียแล้วก็มีลูกทีนี้ตอนที่ลูกยังเล็กๆอยู่ก็น่ารักดีอยู่หรอกแต่พอลูกโตมาลูกเป็นผู้หญิงมันบอกไม่ฟังหนีเที่ยวหนีตามผู้ชายคิดถึงหัวอกของพ่อตอนนั้นมันคิดอย่างนี้แล้วนะคิดถึงหัวอกของเราโอ้โหถ้าลูกสาวเราหนีตามผู้ชายเนี่ยเราจะทำใจยังไงขนาดว่าท่านมีคิดไปแล้วมันคิดตั้งแต่นั้นแล้วนะจะไปห้ามมันได้ยังไงเห็นเด็กๆ เห็นหลานตอนนั้นมันตัวเล็กๆเอานั่งไว้ในฝาชีรู้จักฝาชีใช่ไหมฝาที่ครอบเอามานั่งไว้ในฝาชีมันก็อยู่ในฝาชีเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ตอนเล็กๆนี่เอาขังไว้ในฝาชีมันก็อยู่ได้นะพอโตมานี่เอาโซ่ล่ามไว้มันก็คงไม่อยู่เนี่ยมนุษย์
มนุษย์ที่ว่าเจ้าของนี่ดีเลิศประเสริฐนักหนาแค่เลี้ยงลูกนี่ก็จะเป็นจะตายนะกว่าที่จะโตขึ้นมาแต่ละคนแล้วเลี้ยงแล้วจะให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการน้ำตาหยดไหลหลั่งรินเพราะลูกทำให้เนี่ยมันถ้าเอาขันมารองเนี่ยมันได้กี่ขันนั้นเนี่ยยมพบาลจดหมายมาบอกแล้วว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ให้เราดูเอาว่าคนเกิดไอ้ตัวเราตอนที่เราเกิดนี่เราก็จำความไม่ได้แต่ว่าเห็นคนอื่นเกิดเนี่ยเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงเรารู้สึกสังเวชบ้างไหมรู้สึกสลดใจบ้างไหมมีแต่จะดีใจนะแต่อาตมาสังเวชนะอาตมารู้สึกตอนนั้นเห็นพี่สาวโยมพี่สาวเขาได้ลูกคนหนึ่งแล้วพอสักพักหนึ่งท้องป่องขึ้นมาอีกแล้วก็เลยว่าให้เอ้ายังไม่เห็นทุกข์อีกเลยมีลูกไปคนหนึ่งแล้วยังไม่เห็นทุกข์อีกเลยยังจะมีคนที่สองอีกเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์จริงๆเห็นแล้วว่าทุกข์เพราะลูกอันนี้คือสิ่งที่เรามองกันไม่ออกว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ตอนเป็นสาวๆนี่ก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นความทุกข์ฟันที่อยู่ในปากของเราเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยมันมาทีหลังเราแล้วมันก็จะไปก่อนเราเนี่ยตอนเป็นสาวนี่ยิ้มใส่กระจกใช่ไหมยิ้มท่าไหนมันถึงจะมัดใจผู้บ่าวได้ใช่ไหมดูเวลาคนถ่ายรูปยิ้มใส่กล้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใส่กล้องถ้าฟันหล่อเราจะกล้ายิ้มอย่างนั้นไหมล่ะไอ้ที่เห็นฟันงามๆนี่ไม่ใช่ฟันจริงหรอกถ้ารุ่น50ขึ้นแล้วถ้ายิ้มออกมายังฟันสวยๆอยู่นี่สรุปได้เลยว่าไม่ใช่ฟันจริงหรอกมันมาทีหลังมันก็ไปก่อนเราความชราความเป็นผู้มีฟันหักมีผมงอกผมงอกบนศีรษะก็ย้อมมันไว้มาเห็นโยมคนหนึ่งมาอยู่วัดมาอยู่วัดได้ไม่กี่วันแกก็ออกไปข้างนอกออกไปแล้วผมก็ดำกลับมาพออยู่นานหน่อยตรงโคนๆมันเริ่มขาวๆขึ้นมาแล้วออกไปข้างนอกอีกแล้วไปย้อมดำมาใหม่อีกแล้วต่อมาก็ดูรูปเจ้าของเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยมันเวลากล้องถ่ายชัดๆแล้วมันเห็นผมงอกเจ้าของมันนะก็เลยถึงวันโกนทีหนึ่งก็เอาหล่อขึ้นมาอีกวันหนึ่งพอนานๆไปก็เอาอีกแล้วเริ่มขาวขึ้นมาอีกแล้วความชรามันก็บอกเรามาตลอดแต่เราก็พยายามปกปิดความชราความแก่ความเจ็บนี่ก็
ใครที่จะไม่เป็นโรคไม่เจ็บไม่ป่วยนี่หายากแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังอาพาธยังเจ็บป่วยสารพัดโรคบางคนก็สามวันดีสี่วันไข้ที่มานี่ก็ยังมีที่หมอนัดไปเนาะแม่ชีหมอนัดไปหาหมอได้ทีใหม่เหมือนกันสามเดือนทีสารพัดโรคเลยทั้งเบาหวานทั้งไขมันทั้งหัวใจทั้งเส้นเลือดกระดูกสารพัดไปหมดอาตมาเลยไม่อยากไปหาหมอถ้าไปหาหมอแล้วมันจะเป็นโรคทันทีตอนที่ไม่ไปหานี่ยังไม่เป็นนะพอไปหาหมอนี่เป็นโรคทันทีเลยก็เลยไม่อยากไปหาหมอคนยุงไม่ไปไม่กินนะคือพอไปไปเป็นเลยพอไปแล้วสารพัดโรคเลยใช่ไหมดันเครื่องเลือดอะไรสารพัดเลยก้อนสมัยก้อนพ่อแม่เขาก็เป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอยู่เขาไม่ได้ตรวจไม่ได้วัดเหมือนกับเราปัจจุบันนี่สมัยก่อนก็โรคมันก็มีคู่กับคนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าการแพทย์สมัยก่อนก็ไม่ได้มีมากเหมือนกับปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ไปไกลขนาดไหนก็ยิ่งเจอโรคสารพัดโรคแปลกๆมากมายนะที่จริงมันก็มีมานานแล้วล่ะแล้วมันก็มีการพัฒนาตัวเองไปตามกิเลสของคนนี่แหละกิเลสในใจของคนกิเลสมันยิ่งพิสดารไปเท่าไหร่โรคมันก็ยิ่งพิสดารมามากเท่านั้นโรคเอดมันมาจากไหนมันก็มาจากความพิสดารของคนนี่แหละที่ว่ามันมาจากสัตว์ที่จริงก็มันก็มนุษย์นี่แหละเป็นพิสดารโรคที่พึ่งนั่นไปเห็นว่ามีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วโควิดนี่แหละทำให้เราไปไหนไม่ได้กันมา 3-4 ปีนะปีที่แล้วบางคนก็ว่าจะมาปฏิบัติก็กลัวโควิดก็เลยไม่ได้มากันโรคภัยแค่เจ็บต่างๆพวกนี้มันก็เป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ประมาทแต่ว่าคนเราก็ยังคิดว่าเจ้าของนี่จะอายุยืนจะไม่เจ็บป่วยจะไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยอายุ100ปียังคิดว่าเจ้าของจะอยู่ถึง100ปีอยู่นะทั้งๆที่50ปีนี่ก็เริ่มแย่แล้วนะสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวไร่ชาวนานี่ระหว่างคน50ปีที่ทำงานอยู่ในร่มอยู่ในห้องแอร์กับคนอายุ50ปีที่อยู่กลางไร่กลางนานี่มันยังกระยายกับหลานหนึ่งอายุเท่ากันแต่ว่ากายภาพข้างนอกที่ใช้งานเขาไม่ค่อยได้รักษาทนุถนอมแต่ว่าจะทนุถนอมยังไงก็70-80ปีนี้ยังจะมาสวยอยู่ได้ไหมต่อให้อยู่ในปราสาท7ชั้นไม่ได้ถูกแดดถูกลมเลย70-80ปีก็สวยไม่ขึ้นแล้วมีแต่แม่ชีสวยนี่แหละจะสวยตลอดกาลก็ชื่อสวยอ่ะกระดูกก็ยังสวยอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็ของสวยอันนี้ก็ของสวย
ชื่อสวยก็เลยสวยไปหมดเลยที่เรามาปฏิบัติก็คือเรามาดูตัวเองมาศึกษาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียนยากที่สุดก็คือเรียนตัวเองนี่แหละโดยเฉพาะจิตใจร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะที่จะเรียนรู้กายนี้ที่ว่าขันธ์5ขันธ์5ที่ยายแต่งขันธ์5ตอนไปทรงอารมณ์เป็นคนแต่งขันห้าจำไม่ได้แล้วยายคนไหนไม่รู้แต่งขันห้าถามว่าขันห้ามีอะไรบ้างบอกมีเทียน9เล่มมีดอกไม้9คู่ใช่ไหมเป็นคนแต่งขันห้าแม่ใหญ่คนไหนลองยกมือดินี่แหละยายข้างหลังนั่นแต่งขันห้าก็เลยถามว่าแล้วเทียนห้าเล่มเนี่ยมันคืออะไรจักบัวจักละไม่รู้ก็คือทำตามกันมาก็เลยบอกเอาถ้าลูกหลานก็ถามจะไปตอบยังไงคนพาทำมาก็ไม่รู้ไอ้เราทำไปมันก็ไม่รู้ที่จริงขันห้าเนี่ยมันก็เป็นปุคลาธิฐานที่เราแต่งขันห้าทำขันห้าเวลาเราจะขอศีลเราก็แต่งขันห้ามานะอันนี้เคยมีโยคีไม่ใช่คนแก่นะเป็นคนสาวๆเนี่ยนานแล้วมาปฏิบัติที่วัดป่าจริยธรรมนั้นไม่รู้แกพูดเล่นหรือพูดจริงไม่รู้แกบอกว่าปฏิบัติมา5วันก็แล้ว6วันก็แล้วไม่เห็นอาจารย์เอาขันมาให้ดูสักทีเลยจะให้ดูขัน5ให้ดูขัน5ไม่เห็นเอาขันมาให้ดูสักทีเลยเป็นคนกลางๆคนนี่แหละยังไม่แก่แกก็พูดหน้าตาขึงขังเริ่มกันตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเปิดใจให้สัมภาษณ์วันสุดท้ายแกบอก5วัน6วันก็ยังไม่เห็นอาจารย์เอาขันมาให้ดูสักทีเลยจะให้ดูขัน5ยิ่งกว่าแป้นปีกใช่ไหมจริงขันห้าก็คือตัวเราที่เรามาเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็คือมาดูเจ้าของที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยดูเจ้าของเดินเลยใช่ไหมมีแต่ให้คนอื่นเดินฝึกหลานน้อยๆเดินจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงสมัยก่อนเขาเอาไม้มาทำเป็นเสาแล้วก็ทำคานออกมาเนาะให้เด็กจับแล้วก็เดินวนแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีล้อเลื่อนมีรถที่ว่าเป็นกลมๆที่ฝึกให้เด็กเดินแต่ว่าเราไม่เคยดูเจ้าของเดินเลยนะมีแต่ฝึกให้ลูกหลานเดินทีนี้เรามาดูเจ้าของเดิน
นึกถึงสุภาพพูดเองขำเองแล้วทีนี้ถึงสภาพผู้เฒ่าเดิมซื้อรถแบบให้เด็กขัดเดินมาเดินมันมีนะในครั้งพุทธกาลที่แก่อายุ120ปีจับเสาเวียนจับเสาต้นเสาเนี่ยเดินจะให้เดินจงกรมแบบเรานี่เดินไม่ไหวแล้วอายุ120ปีอยู่ในนี่มีสูงสุดก็81เนาะมีสูงกว่า81ด้วยแม่ชีสีดานี่เท่าไหร่89 78นะมียาย81อยู่ยายนั้น81นะยังไม่ถึง120ปีนะอายุ120ปีจับเสาเวียนเดินจงกรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอายุ120ปีมาบวชเอาตอนลูกหลานทิ้งแล้วมีลูกชาย7คนมีลูกสาว7คนเขาทิ้งหมดเลยไปอยู่กับตอนแรกก็มีทรัพย์สมบัติเขาก็ยังดูแลดีอยู่ทีนี้ลูกก็ขยันขยอบอกแบ่งเถอะแม่เอาไว้ทำไมดูแลยากลำบากเดี๋ยวแม่ตายไปก็ลูกก็จะทะเลาะกันแบ่งให้เรียบร้อยกลัวลูกจะไม่ดูแลหรือไงลูกก็ดูแลอย่างเก่านั่นแหละแม่ลำคาญก็เลยแบ่งให้พอแบ่งเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปอยู่กับลูกคนโตก็ลูกสะใภ้ก็ไล่ทีนี้มาอยู่ทำไมแต่กับลูกคนโตแบ่งให้ลูกคนโตเยอะกว่าเขาหรือไงก็เห็นแบ่งส่วนเท่าๆกันแล้วทำไมไม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างไปอยู่กับลูกคนเล็กลูกเขยมันก็ว่าอีกแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกคนเล็กมากกว่าคนอื่นหรือไงถึงมาอยู่ที่นี่นานกว่าเขาทำไมไม่ไปอยู่บ้านอื่นบ้างไล่ไปไล่มาก็เลยมาบวชซะเลยมาบวชตอนเป็นผู้เฒ่าแล้วทีนี้แก่ชราแล้วก็เดินจงกรมก็ไม่อยากไหวแล้วก็เลยได้เกาะเสาแล้วก็เดินเวียนรอบเสาจะคงไม่ได้กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออย่างนี้แต่ก็กำหนดสติรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เป็นพระอรหันต์นะฉะนั้นอายุไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะว่าถึงจะแก่ขนาดไหนก็ห้าขันเหมือนกันถึงจะหนุ่มจะเด็กขนาดไหนก็ห้าขันเหมือนกันจะบอกก็โอ้ยถ้าหากว่ามาปฏิบัติตั้งแต่หนุ่มๆนั้นคงจะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอย่างนี้ได้ยินบ่อยนะบอกที่ว่ามาเจอไม้งามเมื่อขวานบินเนี่ยถ้าเจอการปฏิบัติแบบนี้มาตั้งนานก็คงจะปฏิบัติได้ดีกว่านี้ตอนนี้แข้งขาก็ไม่อยากไหวแล้วร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีแล้วถ้าเป็นหนุ่มๆ นี่คงจะเดินได้นั่งได้ไม่เจ็บไม่ปวดก็ดูเลยคนหนุ่มๆเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหมายเลขเท่าไหร่
นั่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยชื่อพยุงใช่ไหมพยุงนั่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจะบอกว่าคนหนุ่มไม่เจ็บไม่ปวดได้ยังไงเพราะว่าขันห้าขันเหมือนกันแต่คนหนุ่มก็บอกว่าคนแก่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนั่งมาเยอะเดินมาเยอะแล้วหนังหนาแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วมันก็มีขันห้าด้วยกันทั้งหมดอ่ะมีรูปรูปก็มีเท่ากันหมดเลยมีใครมีรูปไม่ครบเหมือนกับเขามั่งมีมหาภูตรูปสี่ดินน้ำลมไฟถ้าขาดลมก็นั่งอยู่ไม่ได้แล้วขาดไฟก็อยู่ไม่ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็อยู่ไม่ได้รูป28มีครบเท่ากันหมดผู้หญิงผู้ชายมี28รูปเท่ากันหมดแม้แต่พวกกระเทยก็บอกว่ามันภาวะรูปบกพร่องที่จริงมันก็28รูปนั่นแหละแต่ว่ามีความสับสนในภาวะรูปของตัวเองมันจะมีปุริสภาวะกับอิทธิภาวะปุริสภาวะก็คือความเป็นบุรุษความเป็นผู้ชายอิทธิภาวะความเป็นผู้หญิงมันมีมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตดวงแรกที่ยังลงสู่ครรภ์ของมารดาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โน่นแล้วนะภาวะรูปความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โน่นแล้วแต่ว่าพวกกระเทยพวกอุปโตพยัญชนกบันดอกคนมีสองเพศคนมีเพศบกพร่องอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นภัพพะเป็นอภัพพะอภัพพะบุคคลปฏิบัติธรรมจะได้แค่อุปนิสัยเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นอภัพพะบุคคลก็คือปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นเขาถึงไม่ให้ผู้ชายประเภทสองบวชเป็นพระเพราะว่าจิตใจมันไม่เหมือนกับชายจริงหญิงแท้นะพวกที่สับสนกับเพศภาวะของตัวเองจะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะเป็นผู้หญิงหรือก็ร่างกายก็ยังก็ควายนะแต่ก็พอตกใจหน่อยหนึ่งว้ายสับสนกับภาวะของตัวเองพวกนี้ก็ปฏิบัติธรรมได้อยู่แต่ว่าได้อุปนิสัยสั่งสมเป็นอุปนิสัยเท่านั้นแต่ว่าจะให้บรรลุธรรมหรือว่าให้เข้าใจสภาวะของรูปนามจริงๆเนี่ยปัญญามันถูกปิดกั้นอยู่ด้วยวิบากของอกุศลที่มันมีมากกว่าที่เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจริงๆผู้หญิงนี่ก็มีวิบากของอกุศลที่มากกว่าผู้ชายอีกกรรมที่ทำมาในอดีตนั่นแหละเป็นวิบากโดยเฉพาะในข้อกาเมสุมิชฌาจารที่ส่งผลให้เกิดเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ละเมิดหรือว่าผิดในข้อ3อย่างเดียวนะบางคนก็มีความปรารถนามีความพอใจ
พอใจในอิทธิภาวะพอใจในความเป็นผู้หญิงมันมีความพอใจในเพศภาวะของผู้หญิงอยู่ก็เลยเกิดเป็นผู้หญิงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือจะบกพร่องในเรื่องของศีลข้อที่3ก็เลยต้องมาลำบากด้วยภาวะเพศที่จะต้องเจอกับความทุกข์ที่ผู้ชายบางสิ่งบางอย่างผู้ชายไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยในความทุกข์ของผู้หญิงท่านกล่าวไว้5อย่างด้วยกันความทุกข์ของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่อาจที่จะรู้ได้เลยอย่างแรกก็คือการมีประจำเดือนผู้ชายนี่ไม่รู้เลยว่ามีประจำเดือนนี่เป็นยังไงมันเจ็บมันปวดมันทรมานมันเป็นยังไงได้ยินแต่ว่าไข้ทับฤดูไข้ทับฤดูยังไงฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนไม่ใช่ฤดูแบบนั้นแต่ว่าระดูไข้ทับระดูก็คือเวลามีประจำเดือนเนี่ยก็มันก็ลำบากเนาะยิ่งสมัยก่อนก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าไม่มีขออภัยไม่มีผ้าอนามัยเหมือนปัจจุบันอันนี้พูดให้คิดถึงความลำบากว่ามันลำบากในการเป็นผู้หญิงในอิทธิภาวะการตั้งครรภ์ผู้ชายก็ไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยว่าตั้งครรภ์เวลาแพ้ท้องนี่มันเป็นยังไงมันมีอารมณ์หงุดหงิดยังไงในภาษาบาลีเขาแปลจากภาษาบาลีว่าหญิงผู้มีใจสองแพ้ท้องตั้งครรภ์หญิงผู้มีใจสองก็คือเมื่อรู้ว่ามีเด็กเกิดในท้องใจก็คิดคำนึงถึงลูกที่อยู่ในท้องจากที่เมื่อก่อนเคยเอาใจใส่ดูแลสามีนะแต่พอมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในท้องรู้ว่าตั้งท้องแม่ก็แบ่งใจมาหาลูกแล้วจากที่เคยสนใจเอาใจใส่สามีนี้ก็แบ่งมาหาลูกอีกใจหนึ่งแล้วก็เลยเรียกว่าโทหรินีผู้มีใจสองแล้วก็แพ้ท้องอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากกินนี่นี่คงไม่ดีเท่าไหร่อยากกินเลือดผัวเหมือนกับแม่ของอชาติศัตรูเป็นบุพันธมิตรของลูกที่เป็นคู่เวรกับพ่อแพ้ท้องอยากจะกินเลือดผัวก็ไม่กล้าบอกสามีไม่กล้าบอกพระเจ้าพิมพิสารสู้ซีดแพ้ท้องผัวก็ถามไปถามมาก็เลยยอมตอบพอตอบพอรู้เอ้าจะไปยากอะไรเอามีดมากรีดเลือดให้กินเลยกินแล้วหายทันทีเลยหายแพ้ท้องทันทีเลยทีนี้โหรก็ทำนายว่าลูกนี้จะเป็นศัตรูกับพ่อจะเป็นลูกที่ฆ่าพ่อมันมีบุพนิมิตมาแต่เดิมแล้วฉะนั้นคนถ้าคนมีบุญมาเกิดแม่ก็จะแพ้ท้องไปในทางดีนะบางคนก็พอตั้งครรภ์แล้วก็
อยากจะห่มผ้าเหลืองอยากจะนั่งฉันข้าวแบบพระอย่างนี้ไปนั่งต่อแถวข้างหลังพระเอาภาชนะมารับอาหารต่อจากพระอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีหลายคนนะที่แม่แพ้ท้องอยากจะห่มผ้ากาสาวะสาวพัดผ้ากาสาวพัดอยากจะถือขันทองใส่อาหารที่เป็นเดนต่อจากพระพอลูกเกิดมาก็เป็นเด็กอัจฉริยะเลยบวชเนนตั้งแต่อายุ7ขวบได้เป็นพระอรหันต์ก็มีหลายองค์อันนี้แพ้ท้องไปในทางที่เป็นนิมิตที่ลูกจะได้บวชส่วนผู้ที่ได้ลูกไม่ดีอย่างอานันทเศรษฐีเป็นคนตนีพอตายไปแล้วไปปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาในตระกูลของขอทานขอทานมีพันตระกูลที่อยู่ในใกล้ประตูเมืองตั้งแต่ที่เด็กคนนี้ไปปฏิสนธิพวกขอทานที่เคยขอทานได้ถ้าหากว่าแม่ของเด็กคนนี้ไปด้วยเนี่ยจะขออะไรไม่ได้เลยแค่เพียงวิบากของอนันทเศรษฐีที่เป็นคนตนีนะไม่เคยทำบุญให้ทานเลยมีแต่เก็บอย่างเดียวตายไปแล้วก็ไปเกิดในท้องของขอทานแล้วก็ส่งผลถึงแม่แล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมพวกขอทานพันตระกูลถ้าหญิงคนนี้ไปด้วยนี่ขอทานไม่ได้เลยไม่มีใครให้อะไรเลยก็เลยหากาลกินีกันแบ่งออกคนละครึ่งแบ่งออกฝ่ายละ500ทีนี้ก็ฝ่ายไหนที่500ไหนที่ไม่ได้แสดงว่าคนกาลกินีต้องอยู่ในกลุ่มนั้นนะก็แบ่งลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแม่ของเด็กในคนเดียวก็เลยรู้ว่านี่แหละคนกาลกินีมีคนกาลกินีมาเกิดมาอยู่ในท้องเขาก็เลยไล่หนีขับออกจากพวกหมู่บ้านของคนจันทานพวกคนขอทานแม่ของเด็กนี้ก็ไปอยู่คนเดียวก็ลำบากอดอยากจะหาอาหารให้ได้อิ่มท้องสักมื้อหนึ่งนี่ก็ยากหากินเศษอาหารนึกถึงพวกหมาที่มันหาคุยตามกองขยะนะไปหาคุยตามถังขยะหากินเศษอาหารกว่าเด็กนี้จะคลอดออกมานี่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยจนกระทั่งเด็กคลอดออกมาแล้วถ้าอุ้มเด็กไปด้วยนี่ไม่มีใครให้อะไรเลยแต่ถ้าเอาเด็กไว้แล้วก็ไปแต่ตัวได้อาหารก็ทนเลี้ยงลูกนะลูกคลอดออกมาก็หน้าตาก็อัปลักษณ์นะความที่เป็นคนตนีคนที่ขี้เหนียวนึกดูหน้าตานะเวลาเราไปบอกบุญอ้าวไปทอดกฐินด้วยกันไหมเนี่ยเขาทำหน้ายังไง นึกกดคนตนีนะอ้าวไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมหน้าตายังไงเด็กเกิดมาก็เลยหน้าตาอัปลักษณ์อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกไม่ตั้งอยู่ในที่ที่ควรตั้งตาก็เหล่ไปตาเล็กข้างใหญ่ข้างจมูกบี้ปากเบี้ยวแขนขาหงิกงอไม่ตั้งอยู่ในฐานะเหมือนกับ
อวัยวะของคนปกติทั่วไปหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่อัปลักษณ์เหมือนกับปีศาจคลุกฝุ่นปีศาจนี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วนั่นแล้วยังคลุกฝุ่นอีกแต่ว่าหัวอกของแม่ยังไงก็ทิ้งลูกไม่ได้ก็เลยต้องทนเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกพอที่จะเดินได้ก็เลยเอาขันขอทานเอากระเบื้องใส่มือบอกลูกเอ้ยแม่ลำบากเหลือเกินลูกไปตามทางของลูกเถอะแม่เลี้ยงเจ้าไม่ไหวแล้วเขามีโรงทานอยู่โน่นไปขออาหารจากโรงทานประทังชีวิตก็แล้วกันขนาดแม่ยังทิ้งคิดดูว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าด้วยวิบากของความตระหนี่ที่จะให้เด็กคนนี้ลำบากแม่ก็เลยทิ้งตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่พอเดินได้แม่ก็ทิ้งแล้วให้หาเลี้ยงชีวิตเองแล้วก็เดินกระเซาะกระเซิงไปจนกระทั่งไปถึงบ้านเจ้าของพอถึงบ้านที่เคยเป็นเศรษฐีอนันทเศรษฐีนะเกิดจำได้ขึ้นมาจำได้ว่าอันนี้บ้านเราก็เลยเข้าไปพวกเด็กๆลูกหลานเห็นพากันร้องไห้จ้าละวันไปหมดหน้าตาอัปลักษณ์น่ากลัวเขาก็เลยจับออกมาโยนออกมาโยนทิ้งกองขยะคิดมาถึงตรงนี้คิดดูว่าเราอุตส่าห์เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้เยอะแยะมากมายเลยนะสอนลูกสอนหลานตอนที่มีชีวิตอยู่สอนลูกสอนหลานว่าให้ทำเหมือนกับตัวผึ้งเหมือนกับตัวปลวกตัวผึ้งมันหาน้ำหวานมาน่ะหามาเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยก็ได้เป็นรวงผึ้งใหญ่เลยนะพวกจอมปลวกนี่ก็ปลวกตัวเล็กๆมันก็คาบก้อนดินมาก่อเป็นจอมปลวกใหญ่เก็บทรัพย์สมบัติอย่าไปใช้ให้เก็บไว้อย่างเดียวหามาเพิ่มถ้าใช้ไปหนึ่งต้องหามาให้ได้สิบหนึ่งสอนลูกสอนหลานอย่างนั้นมีบ้านใหญ่โตมีลูกหลานมากมายแต่ว่าพอตายไปแล้วจะกลับเข้าบ้านเจ้าของก็เขาจับโยนออกไปทิ้งกองขยะพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตมาก็เลยชี้บอกพระอานนท์บอกเธอรู้จักเด็กคนนี้ไหมไม่รู้จักพระเจ้าค่ะนี่แหละคืออานันทเศรษฐีพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์บอกให้ไปเรียกลูกชายมาสิลูกชายของเศรษฐีที่อยู่ในบ้านลูกชายก็เลยมาที่จริงตระกูลนี้ก็ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพอนันทสิริลูกชายมาพุทธเจ้าก็ถามว่ารู้จักเด็กคนนี้ไหมบอกไม่รู้จักนี่แหละคือพ่อของท่านเศรษฐีก็โกรธเลยว่ามาอยู่ๆมาพูดว่าเด็กขอทานนี่มาเป็นพ่อได้ไงพุทธเจ้าก็เลยบอกวิธีบอกเนี่ยอานันทเศรษฐีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มีสิ่งที่ไม่ได้บอกยังมีอยู่ไม่ได้บอกลูกเก็บทรัพย์สมบัติฝังดินไว้สมัยก่อนก็ไม่ได้มีธนาคารฝากเหมือนปัจจุบันเอาฝังดินไว้ให้เอาเด็กคนเนี้ยไปอาบน้ำขัดสีแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้ดีให้กินอาหารดีๆให้ดูแลให้ดีแล้วก็ให้กระซิบถามว่าพ่อเก็บทรัพย์สมบัติไว้ที่ไหนให้ทำอย่างนี้นันทสิริก็เลยไม่ได้เป็นผลเสียอะไรถ้าหากว่าเป็นจริงเราก็จะได้ทรัพย์แต่ถ้าไม่เป็นจริงเราก็จะได้จับผิดว่าพระพุทธเจ้าในกล่าวคำที่ไม่จริง
ก็เลยทำตามอย่างนั้นก็ปรากฏว่าอานันทเศรษฐีในชาติที่เป็นเด็กนั้นก็ระลึกชาติได้ก็บอกขุมทรัพย์ที่ตนเองฝังไว้ก็เลยไปขุดทรัพย์สมบัตินั้นได้มาจากนั้นก็ครอบครัวตระกูลเศรษฐีนั้นก็เลยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่คนตนีคนตนีนี่ตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็แสนจะลำบากพวกขอทานที่เขากล้าขอคนอื่นได้เนี่ยมันต้องทำลายความละอายถ้าจะให้เราไปขอคนอื่นนี่เราไม่ใช่ของ่ายๆนะจะให้ไปขออะไรของคนอื่นแม้แต่จะไปขอยืมของเขาเนี่ยยังคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะพูดยังไงเราจะไปยืมของเขายังไงยิ่งจะไปขอของเขาปีๆนี่ถ้าหากว่ามันมีความละอายอยู่เนี่ยมันไม่กล้าที่จะไปขอไปพูดจะไปพูดยังไงไปขอเขาขนาดบอกบุญยังไม่อยากกล้าเลยใช่ไหมจะไปบอกบุญจะไปแจกซองผ้าป่าซองกฐินก็นี่โอ้คิดแล้วคิดอีกบางคนเขาก็ยินดีอนุโมทนาบางคนเขาก็โยนกระแป๋งทิ้งเลยโยนถังทิ้งเลยอันนี้คือความที่เราทำกรรมมาในอดีตที่มันไม่เท่ากันมันก็เลยส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่ว่าโดยความหมายที่พูดมาเรื่อยก็จนจะหมดชั่วโมงแล้วนะในเรื่องขันธ์5เนี่ยเราก็มีขันธ์5เท่ากันทุกคนน่ะไม่ว่าจะเท่าชราแก่ชราหรือว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตามรูปก็มีเท่ากันเวทนาก็มีเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าเจ็บปวดไม่เท่ากันนะจะไปบอกว่าเท่ากันก็คือมีเวทนาเหมือนกันมีเวทนาเท่ากันแต่ว่าทุกข์สุขมันก็อยู่ที่ใครสร้างเหตุอย่างไรมันก็ได้รับผลที่แตกต่างกันเวทนาก็มีเหมือนกันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็มีเหมือนกันสังขารการปรุงแต่งดีไม่ดีมันก็มีเหมือนกันวิญญาณก็วิญญาณ6รับรู้ทางตาอาจจะมีไม่เท่ากันก็ได้วิญญาณทางหูบางคนก็หูหนักแล้วหูดับแล้วต้องนั่งใกล้ลำโพงถึงจะฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพมันไม่ดีแล้วเครื่องรับมันไม่ดีแล้วฉะนั้นเวลาส่งอารมณ์นี่กลัววิปัสสนาจารย์ไม่ได้ยินเจ้าของพูดสะดังลั่นจนอีกฝ่ายหนึ่งส่งอารมณ์ไม่เป็นเลยพูดเบาๆก็พอพูดวิปัสสนาจารย์ไม่ได้หูดับเหมือนเจ้าของนะมีอยู่สองยายนะยายหนูคล้ายคนหนึ่งแล้วก็ยายแม่ชีสีดานี่คนหนึ่งอันนี้ให้พูดได้อย่างเดียววิปัสสนาจารย์พูดอะไรไม่ได้เลยเครื่องส่งดีขนาดไหนเครื่องรับไม่ดีก็เอวังก็มีด้วยประกาศและชนีคนอย่างโยมนี่นะถามคนดีแต่ตอนนี้ไม่ถามนะเพราะว่าถามไปเขาได้ยินแต่เราไม่ได้ยินเขาพูดมาไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวก็ไปถามซื้อควายเขาอีกบอกไม่ขายคุยกันไปคนละเรื่องที่จริงวิญญาณมันก็มีเท่ากันนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการรับผัสสะมันอาจจะแตกต่างกันไป
วิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางลิ้นก็อยู่ที่ลิ้นนะแม่ชีละออบอกว่ากลืนเข้าไปแล้วรสหนอไอ้กลืนเข้าไปแล้วมันไม่รู้รสแล้วรสมันอยู่แค่ลิ้นนะกลืนเข้าไปลงกระเพาะบอกรสหนอมันไปแซบอยู่กระเพาะคนจานธรรมรีก็อธิบายให้ฟังอยู่นะว่าเวลาเคี้ยวอาหารอร่อยแค่ไหนพอกลืนเข้าไปแล้วมันก็หมดแล้วก็หาคำใหม่อีกแล้วเนี่ยรสมันอยู่ที่ผัสสะที่ลิ้นกระทบกับรสก็มีเท่ากันทุกคนนั่นแหละมีชิวหาประสาทมีวิญญาณที่รับอารมณ์ทางลิ้นทางกายทางใจขันธ์ห้ามีเท่ากันหมดเลยอยู่ที่ว่าการที่จะมาเรียนรู้กายใจเรียนรู้รูปนามของเราเนี่ยที่เรามาปฏิบัติวันนี้วันที่5แล้วอีกไม่กี่วันก็จะต่างคนต่างไปแล้วจะเหลือที่จะไปคอร์สที่4ไม่รู้จะกี่คนไม่รู้นะแต่ว่าก็มีเห็นว่ามีเยอะอยู่โดยเฉพาะแม่ชีนี่ก็เป็น10แล้วเนี่ยที่ขบวนบุญที่จะไปต่อกันคอร์สที่4ส่วนถ้าคนอื่นใครที่จะไปต่ออีกว่าคอร์สนี้มันเริ่มจะดีแล้วนะวันที่5เริ่มจะเข้าท่าแล้ววันที่6ก็โอ้โหกำลังดีเลยหมดเวลาจบคอร์สอีกแล้วอาจารย์น่าจะจัดสัก15วันก็ถามว่าเอาอยู่ต่ออีกไหมเดี๋ยวต่อเวลาให้บอกมีธุระที่บ้านรีบมีธุระเลยนะเวลาก็หมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ